นเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งสำคัญของชาวจุฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวดนตรีนะครับทางวงซิมโฟนีออเคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จัดคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าชีตะราชาจุฬาถวายราชสดุดีนะครับเพื่อที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับของรัชกาลที่9เราก็ได้จัดคอนเสิร์ตโดยที่มีเพลงที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหานะครับโดยที่ครึ่งแรกจะเริ่มด้วยเพลงบรรเลงที่ชื่อว่า Journey Through the Music of the Great King นะครับซึ่งเป็นการนำเอาบทเพลงพระราชนิพนธ์หลายๆเพลงมาเรียงร้อยต่อกันเป็นเหมือนเพลงสวีทคือเพลงชุดนะครับโดยที่ผมได้เลือกเพลงโดยอิงจากพระราชประวัติโดยสังเขปนะครับตั้งแต่เริ่มทรงครองราชนะครับทรงมีความรักทรงมีพระราชภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านการปกครองรวมถึงเรื่องสำคัญที่สุดคือประสบนิกรก็มีเพลงเช่นนะครับเพลงที่เป็นแทนตัวแทนของพระองค์ท่านก็คือเพลง The Hunter นะครับซึ่งก็จะใช้แซกโซโฟนเป็นตัวแทนพระองค์ท่านนะครับซึ่งทุกท่านคงทราบดีว่าเป็นเครื่องดนตรีที่กรมทรงโปรดแล้วก็ในด้านของความรักนะครับก็จะเป็นเพลงฝันและเพลงในดวงใจนิรันดร์ซึ่งก็จะเป็นเพลงที่มีแนวที่ออกจากทางพ็อปหน่อยนะครับฟังง่ายๆเพื่อที่จะสื่อถึงเพลงพระราชพลที่เข้าถึงประชาชนในวงกว้างจากนั้นก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับการทหารซึ่งในฐานะที่พระองค์เป็นจอมทัพไทยด้วยก็เป็นเพลงมาร์ชที่มีต่อกันหลายเพลงซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมชอบเพลงมาร์ชของพระองค์ท่านมากๆนะครับก็จะนำเพลงร้อยต่อกันเพื่อสื่อถึงความเป็นจอมทัพไทยแล้วก็ต่อด้วยความฝันสูงสุดนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เป็นไฮไลท์ของบทชุดนี้ว่าได้นะครับในที่สุดก็จะสรุปถึงความผาสุกของสุนิกรก็จะใช้เพลงแผ่นดินของเราเป็นตัวแทนของสุนิกรผู้นำนะครับก็จะมีการบรรเลงด้วยวงออเคสตรารวมถึงวงประสานเสียงร้องประสานเสียงด้วยนะครับในตอนท้ายจากนั้นก็จะเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องนะฮะเริ่มด้วยรักในดวงใจนิรันดร์ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนะครับซึ่งประพันธ์โดยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์อะไรนี่แหละครับก็นำมาเรียบเรียงให้กับออเคสตราซึ่งผู้เรียบเรียงก็คืออาจารย์กิตติคุณสดประเสริฐนะครับอีกเพลงหนึ่งที่ปิดท้ายครึ่งแรกก็คือเพลงเสียงหนึ่งซึ่งผมเป็นคนประพันธ์ขึ้นมาแล้วก็ได้อาจารย์กิตติคุณเป็นคนเรียบเรียงประสานอีกเพลงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพลงที่สื่อถึงความรู้สึกของสุนทรกรทุกหมู่เหล่าทุกคนครับเมื่อได้พิมพ์ข่าวเรื่องของสวรรคตนะครับเราก็จะมีความรู้สึกต่างกันไปนะฮะ บางท่านอาจจะอยู่ที่ไกลแสนไกลอยู่คนเดียวแต่ก็ได้เปล่งเสียงหรือว่าได้แสดงความโศกเศร้าประการใดประการหนึ่งหรือไม่ก็ตั้งปณิธานว่าตั้งแต่นี้ไปจะทำความดีตามรอยเท้าพระองค์ท่านซึ่งจากเสียงหนึ่งก็จะกลายเป็นเสียงที่สองเสียงที่สามจนกระทั่งพันล้านเสียงในโลกนี้นะครับซึ่งเพลงนี้ก็จะสื่อถึงความหมายนี้ก็จะจบด้วยครึ่งแรกด้วยเพลงเสียงหนึ่งครับสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมฟังคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะมาร่วมกับเราได้ในวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมปีนี้นะครับเวลาบ่าย2โมงนะครับสามารถจะสำรองบัตรได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ02-218-0584นะครับหรือทาง Facebook นะครับ CU Symphony Orchestra รีบๆนะครับบัตรก็มีจำนวนจำกัดครับ